ในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ทางกองบัญชาการปกสแขวงพุ่งสาลีได้แต่งตั้งคณะซีนำและกำลังป้องกันในงานเทศกาลอาหารและดื่มน้ำสาเพื่อช่วยเหลือความทุกข์ยากที่สโมสรกองบัญชาการปกสแขวงโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านพันเอกคำจันแสงลาวงกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงมีคณะพรรคคณะบัญชาห้องกองตลอดหอดพนักงานนักหบที่ถูกแต่งตั้งเข้าร่วมในพิธีท่านพันตีคำพัฒน์ดิตพรหัวหน้าแผนก204ห้องสันติบาลได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของกองบัญชาการปกสแขวงฉบับเลขที่3610ทับปกสคลงวันที่23เดือนพฤศจิกายนปี2020ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะซีนำและกำลังป้องกันงานเทศกาลอาหารและดื่มน้ำสาเพื่อช่วยเหลือความทุกข์ยากในนี้หัวหน้ากองบัญชาการได้ตกลงแต่งตั้งคณะกองบัญชาการปกสแขวงซีนำประกอบมี4สหายในนี้แต่งตั้งคณะห้องซีนำเวียงงานป้องกันตัวจริงมี4สหายแต่งตั้งกำลังป้องกันประจำโรงแรมเฮือนพักและจุดต่างๆมี15จุดมี54สหายในนี้ประกอบมีภาคส่วนประจำการจัดสรรพาหนะอยู่สถานที่จัดงานภาคส่วนจราจรรับผิดชอบเวียงงานจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่จุดสุ่มนุมจุดวงเวียนจุดคิวรถเก่าจุดป้อมยามลักษูนจุดคิวลมจุดสามแยกมงเจ้าจุดป้องกันสถานที่งานตลาดนัดงานเลี้ยงและเคลื่อนไหวเก็บกำสภาพในทั่วเทศบาลแขวงป้องกันแขกอยู่โรงเรียนเฮือนพักและปิดห้านบันเทิงตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้งานเทศกาลอาหารและดื่มน้ำสาเพื่อช่วยเหลือความทุกข์ยากนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นมีความสงบปลอดภัยทางด้านการเมืองเฮ็ดให้ทั่วแขวงพุ่งสาลีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐาน